ผมอยากไปรบกับพี่อย่าลำบากกันเลยซาลาเปาเขาบอกว่าเขาเป็นน้องชายของคุณผมให้เขาเข้ากองร้อยเจ็ดด้วยแกนี่มันเราไม่ได้สู้กับไอ้กันอย่างเดียวเรายังต้องสู้กับเทพเจ้าด้วยแนวหลังของข้าศึกก็คือแนวหน้าของเราการยืนหยัดสู้สำคัญที่สุดศึกนี้ประมาทไม่ได้ข้าศึกที่เราต้องต่อสู้คือกองทัพสหรัฐมียุทธปกรณ์ดีที่สุดในโลกผมอยู่ข้างพี่ด้วยคนนะมีชะตากรรมเดียวกับพี่ใหญ่ที่จะได้ช่วยผมแม็กซ์ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่องแนนแนนนี่แกงอนฉันเหรอที่ฉันมาวันเกิดแกช้าเนี่ยฮะแนนแนนกลัวมากเลยค่ะกระตั๊กก็เลยรีบวิ่งมาที่รถอ่ะพี่เชื่อไหมว่ากลิ่นเหม็นเนี่ยตามมาด้วยเลยอ่ะไอ้กลิ่นที่ว่าเนี่ยฮะกลิ่นศพใช่ไหมเปล่าค่ะกลิ่นฉี่กระต่ายเองฟาบิโอรับพิธีกรไว้เดี๋ยวลาฟาเอลจับน้องกระต่ายจ่ายไปหมดเลยพี่ไม่ลงคิวคุณยังไงหนูนะแป๊บนึงพี่ป้อมพี่ไม่ลงอ่ะเป็นไรอ่ะมันค้างว่ะคุณหล่นวันนี้นะหายแล้วว่าหนูนาผิดพลาดตลอดเลยอ่ะให้มันได้อย่างนี้ดีวะฟาบิโอหน้าไปนมลาฟาเอลนมไปหน้ามาเต็มจริงๆน้องกระแทงเกียรติภูมิใจนำเสนอเครื่องเผาผีพอเรามีเครื่องนี้แล้วนะอาจารย์เขาไม่ต้องรอฟ้าผ่าเราก็สามารถเผาผีส่งวิญญาณร้ายได้เองมึงไม่ต้องมาโม้มากหรอกปืนที่กูมึงทำมาเสร็จยังดูด้วยใครระดับเฉียนแล้วเ
ไงฮะจานพร้อมเปล่ามึงไม่ต้องโม้มากมึงซัดกูมาให้ตรงๆเลยเฮ้ยจะเป็นไรวะไม่ต้องแปลกใจพี่ปีชี้ๆเดี๋ยวมันแอคชั่นกระแสไฟฟ้าแรงสูงสามารถล้มช้างตายได้ทั้งตัวจะวิ่งสู่เป้าหมายได้ในเวลา2วินาทีดอกเดียวนะจอยเฮ้ยปืนตาผีพ่อมึงเอาไฟฟ้าช็อตเนี่ยเหรออาจารย์นี่กูเป็นอะไรไปวะเนี่ยอาจารย์ฝันร้ายครับนี่อาจารย์ไม่เป็นไรแน่นะตาซ้ายกระตุกกระตุกวันนี้ดวงดีแน่เลยอะนี่ยังไม่ไปเก็บของกันอีกเหรอเออแต่ว่าอาจารย์ไม่เป็นไรแน่นะเฮ้ยกูบอกไม่เป็นไรไงต้องให้กูลุกขึ้นไปเตะก่อนใช่ไหมไปเว้ยเฉียดไปพวกมึงถึงจะไปเก็บของกันเนี่ยอยากจะรู้เรื่องดวงชะตานะครับปัดเป่าวิญญาณร้ายมารังควานได้นะครับผมเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะขายอะไรเนี่ยโหขายของป่าผีวิ่งแล้วอ่ะวิ่งแล้ว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 เออผมแล้วดูใส่เสื้อดินึกว่าอยู่ยุโรปไงฮะไม่เอาติ๊กหน้ามากินหน่อยนะพี่จะได้แก้หนาวการเราถูกถอดนับแต่นี้ไปจะไม่มีรายการโกสต์เดย์แล้วดูนะอย่าไปคิดมากสิสามคำต้องจำเอาไว้เลยนะสู้สู้สู้โอ้ยการอ้ำนี่มึงป้อมข้าวอะไรให้กูกินเนี่ยแข็งเป็นข้าวดิบเลยข้าวสารมันหมดเลยเอาข้าวสารเสกมาหุงให้อาจารย์ไปก่อนสงสัยจะปลูกเสกดีจัดอาจารย์ต้มตั้งนานแล้วยังไม่เปื่อยเลยเชื่อเนี่ยครับกูว่ามึงจะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอะอาชีพอย่างเราอะไม่รอดไม่รอดว่ะฮะอาจารย์จะเลยง่ายอย่างนี้เหรอนี่พวกเรากำลังจะปฏิวัติวงการป่าผีมันเฟื่องฟูอีกครั้งนะใช่อาจารย์พวกเราคือหนึ่งในแสนล้านสเปิร์มที่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะงานเข้าที่ป่าผีจางเกี้ยครับครับผมครับงานไม่มีนานแล้วนะครับอาจารย์ช่วงนี้ไม่ค่อยรับครับว่าจะทำสมาธิเพื่อให้จิตมันสงบเฮ้ยบอกไปเลยว่าไม่ต้องรับรับเผื่อจานรับห่าเลยวะมึงดูสภาพกูดิแม่งเป็นเต่าตกตึกอย่างเงี้ยจะให้กูไปปราบผียังไงแป๊บนึงครับผมก็เฉียดไงติดตามอาจารย์มานานขนาดนี้ผีแค่นี้ปราบไม่ได้อายเขาตายห่ายุคนี้ต้องปล่อยเด็กๆบ้างแล้วอาจารย์นะอาจารย์นะณช่วงโอกาสต่อจากนี้เป็นต้นไปเราทีมงานปราบผีและชาวคณะจำนวน2ชีวิตจะไปถึงภายในครึ่งชั่วโมงครับเช็คของหยุดทำไปรถฉัน
็เป็นคนที่มาไล่มึงออกไปสิแกไม่เสียอะไรที่ไว้เฮ้ยนี่ไม่ใช่ที่มึงต่อไปแล้วไปตัดใจซะเถอะนะเราอยู่คนละโลกกันแล้วนี่มันห้องฉันพวกแกดีออกไปเออถ้าไม่ออกนะฉันจะแจ้งตำรวจเอ้ยที่สมัยนี้หัวหมอไว้เอาไหมอ่ะโอ้เชี่ยอะไรเนี่ยออกไหมนะกูมาไล่มึงนะคือเรียนยังไงกินผัดไทยนิดๆเฮ้ยครบทุกช็อตเลยนะเอาแบบว่าอาจารย์อึ้งอ่ะแอคชั่นที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี่ก็เป็นผีมุมที่นะครับผมก็อีน้องคนนี้คงไปนอนทับที่มันเข้าครับไม่มีอะไรครับข้าวด้านเว้ยไปครับโอ้ยน้ำมนต์เลเวลดินล้างปัชชาไม่เจ็บหรอกครับเดี๋ยวเวลาตื่นมานอนพักสองสามวันเดี๋ยวก็จะหายแค่ๆไม่เรื่อยนี่เฮียนว่ะแม่งเต้นไปเลยนี่กากาโดนมาคงใช้ไม่ได้แล้ววะเจ็บซื้อเรื่องสักสิกูหมายถึงอะไรอยู่ในกระเป๋าลืมแท้ผมกลัวไม่ขังเอาลืมหนังเจิมแล้วผ่านไม่ไอ้พี่ไอ้ยังอยู่ถ่ายกันวะเฮ้ยพี่ฝั่งนู้นก็ผีเข้าสงสัยแถวนี้ของแม่งแรงแน่ใจนะว่าเราไม่ได้มาผิดห้องถูกเห็นไหมพี่เขาบอกว่าถูกห้องแล้วตลกแล้วเว้ยไล่เล็กๆอย่างเงี้ยไม่ต้องโชว์นะอายเขาน้องมีแฟนยังครับเนี่ยขอบคุณที่ใช้บริการรอบนี้พี่ตังขอบคุณครับเราใช้บัตรเซสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลับเลิฟนะคะพบกันทุกวัน4ทุ่มตรงเป็นต้นไปนะคะกับเรื่องราวของความรักเซ็กซ์และสุขภาพแบบตรงไปตรงมาตามสไตล์อ้วนรีเทิร์นเลยนะคะวันนี้เราอยู่กับเซเลบริตี้ชื่อดังนะครับเป็นเจ้าของรายการ Ghost Day รายการผีสุดฮอตที่สุดในประเทศไทยนะคะอ่ะขอต้อนรับคุณแดงเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเข้าคำถามเลยดีกว่านะคะว่าที่คุณแดงเนี่ยไปสักมาทั้งตัวขนาดเนี้ยเพราะว่าคุณแดงอ่ะเป็นพวกมาโซคิสเป็นพวกที่ชอบมีเพศสัมพันธ์แบบรุนแรงจริงๆแล้วนะคะดิฉันได้ทุกแบบแหละอยู่ที่ว่าช่วงนั้นฉันอารมณ์ไหน คุณแดงคะดิฉันขอถามเบาๆนะคะถามตรงๆสักนิดนึงนะคะคุณแดงคะคุณแดงเนี่ยเสียวครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่คะช่วงนี้ฉันกำลังยุ่งอะค่ะรายการกำลังเรตติ้งดีไม่อยากให้มันห่วยเหมือนรายการบางรายการนะคะทุ่มเทขนาดนี้สิคะคุณแดงรายการน่ะถึงน่ากลัวมากๆดิฉันน่ะดูแล้วขนหัวลุกเลยค่ะดิฉันว่านะรายการผีของคุณแดงอ่ะมันเหมือนเซ็กของคุณแดงนั่นแหละที่ดูแล้วมันก็ซ้ำซากจำเจหน้าเบื่อเฟกไม่รู้แหละว่ามันดูถูกมาสมองของฉันเกินไปละยังไงก็ต้องทำให้ได้สมรักแล้วคุณแดงจะให้ผมทำไงล่ะครับเธอไปหาผีจริงมาให้ฉันนี่คุณแดงไม่รู้หรือว่าไอรายการที่ไปออกอ่ะมันกำลังจะย้ายมาอยู่ช่วงเวลาเดียวกับเรารู้ไม่รู้มันก็ต้องถ่ายทอดสดและที่สำคัญมันต้องทำให้น่ากลัวด้วยแต่ถ้าให้ทำรายการสดๆเนี่ยเราทำกันไม่ทันแน่พี่
จะทำไม่ทำถ้าไม่ทำก็เก็บของกลับบ้านไปเทปหน้านี่คือสุดยอดของรายการ Ghost Day เราจะโชว์ปากพีคกันสดๆในรายการไปเลยพี่ยังไงวะไม่ออกใช่ไหมไม่ออกเหรอท่านผู้ชมครับกล้องเราถ่ายอยู่นี้นะครับใช้เลนส์ฉาบด้วยน้ำตาหมาทำให้เราเห็นผีได้หนูมันเฟะๆกับพี่เอาเนี่ยมันจะจริงไม่จริงก็ช่างมันเถอะอย่างน้อยๆมันก็ดูเนียนดีเหมือนกันนะตามตัวไอ้หมอผีนี่มาให้เจองานนี้ถ้าใช่ถึงใจแล้วก็ต้องออนโลจริงเอากันแบบสยองสดๆไปเลยเฮ้ยต่อดิยามเดี๋ยวตามมาครับนักแสดงหนุ่มที่ได้รับบทนักโทษเขาไม่สามารถแสดงฉากเผาตัวเองให้ออกมาทรมานสมจริงได้เขาเครียดหนักเลยใช้ไฟจริงเผาตัวเองโดยคนดูคิดว่าเป็นการแสดงแล้วนั่นก็เป็นละครเรื่องแรกและเรื่องสุดท้ายที่ได้แสดงณโรงละครแห่งนี้ที่เนี่ยเขาเผาตัวตายเจอกันบ่อยตายตรงนี้เลยเหรอครับหนูนาสองคำเลยนะพี่ชอบพออะไรมึงชมพู่มึงไม่ต้องช่วยกูแล้วใช้งานทีไรไม่เคยได้เรื่องแต่งงานกับหนูไปตายแล้วยังมีเสือกอยากจะมีผัวอีกแรดซะไม่มีมึงมานี่มานี่ลงกระบอกนั่นมึงจะทำตาหวานใส่กูอีกลงไอ้เม่นเอ้ยเม่นเดี๋ยวไปซื้อถั่วงอกให้กูหน่อยเว้ยจ้าไปไหนมาตามหาจนถ้วยเนี่ยกูต้องหาตามหามึงแล้วเมื่อวานปราบผีเป็นยังไงบ้างสบายสบายแค่นึกถึงตอนอาจารย์สอนให้ไล่มนยังไม่ทันจบบทเลยผีแม่งร้องกรี๊ดหนีไปหมดแล้วพี่แม่นพี่แม่นเฮ้ยพี่จำผู้หญิงของเมื่อวานได้ป่ะมันใช่อาจารย์กับพวกเราอะไปออกทีวีด้วยพี่ที่เราจะไปปราบผีที่มีคนผีเข้าแล้วผู้หญิงนั้นผีเข้าแล้วเราไปกระทืบแม่งสะอ่วมเลยอะแล้วผีมันไม่ได้เข้าพี่เราเข้าใจผิดอะจำไม่ได้เหรออ๋อไม่ไอ้กระล่อนไหลนี่บุญหัวพวกมึงเท่าไหร่เนี่ยฮะไม่ติดคุกอ่ะอ๋อแล้วเขาจะให้กูไปออกรายการอะไรวะรายการผีอาจารย์กูไม่ไปกูไม่ไปออกรายการไหนนั้นน่ะแต่เราได้ออกทีวีนะอาจารย์โอกาสทองมาถึงแล้วคนบนโลกนี่เขาจะได้รู้สักทีว่าผีมันมีจริงของอย่างเงี้ยมันบังคับกันไม่ได้หรอกนะเว้ยมันอยู่ที่โชคชะตาฟ้าลิขิตถ้าวิญญาณเขาอยากจะกดร่างใครเห็นเขาก็จะออกมาให้เห็นเองไปฝืนชะตามันบาปพูดผีเนี่ยนะมันก็เหมือนความรักมันเหมือนกันตรงไหนเนี่ยอาจารย์มีแต่คนพูดถึงน้อยคนนักที่จะได้เห็นโอ้โหเยอะปวดแขนไม่ได้แล้วมึงจะลงยูทูบทำไมอุ้ยชิบหายแล้วพี่เกรงใจอาจารย์ว่ะพี่มันบอกว่ามันจะไม่มาพี่ก็เสนอเงินไปสิเงินซื้อทุกสิ่งทุกอย่างเออมีเงินให้ด้วยพี่มองไหมอ่ะกูไม่ใช่ศิษย์กตัญญูนะเว้ยเฮ้ย 25,000 โอ้โหเฮ้ยพี่อาจารย์ไม่เป็นไรแน่นะเล่นสายยานอนหลับสมุดห่อแบบเนี้ยแกไม่เป็นไรหรอกกูวางยาแกบ่อยแกเหนื่อยมาเยอะแล้ว
ให้แกพักผ่อนซะบ้างเดี๋ยวมึงกับกูออกโรงเองไปอย่าลืมเอากระบอกใส่ผีไปด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยดูดิเขามากับมึงแต่ไม่มั่นใจไงพี่สวัสดีครับคุณหนูนาไหนอาจารย์เกี้ยอ๋ออาจารย์แกไม่ว่างอ่ะก็เลยให้พวกผมมาแทนฮะอาจารย์เกี้ยไม่มาเหรออืมฉันจ้าอาจารย์เกี้ยไปนะไม่ใช่หมอผีปลอมแบบพวกนายแค่โชว์ปราบผีธรรมดาไม่ต้องถึงมืออาจารย์หรอกเราสองคนก็อยู่เหรอแล้ววันนั้นน่ะอะไรวันนั้นไม่ธรรมดาไหนหมอผีที่ว่าไว้ล่ะหนูนาสวัสดีครับพี่คือว่าอาจารย์แกติดธุระนะครับพวกผมก็เลยมาแทนครับพี่ก็บอกว่าติดต่อกันเรียบร้อยแล้วไงสวัสดีครับพี่เออสวัสดีอุ้ยพี่ป้อมสวัสดีค่ะพี่สมรักสวัสดีพี่โทษทีพี่ผมมาช้ารถติดมากเลยอ่ะหนูนาไหนหมอผีที่ว่ามาถึงหรือยังคืองี้ค่ะถึงอาจารย์เกี้ยจะมาไม่ได้นะคะแต่ศิษย์เอกสองท่านเนี้ยก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าอาจารย์เกี้ยเลยแม้แต่น้อยถึงแม้อายุของพวกเขายังน้อยเนี่ยแต่ก็ได้ศึกษาวิชาอาคมมาจนแตกฉานทุกสาขาบารมีเก่งกล้าหนูศึกษามาแล้วค่ะแล้วนี่มันจะปราบผีได้จริงเหมือนที่โชว์ในคลิปหรือเปล่าเนี่ยที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับสิพี่ของผมเนี่ยกำลังสื่อสารกับอาจารย์ทางจิตอยู่สื่อสารทางจิตครับผมเฮ้ยโหสุดยอดอ่ะขังเลยอ่ะขังเอาไปแปะไว้ทั่วตึกประตูทางเข้าหน้าต่างทางออกแปะไว้ให้ครบทุกบานทุกบานเลยเหรอตึกนะเว้ยไม่ใช่ทาวน์เฮาส์ไอเดียดีว่ะน้องแปะยันทั้งตึกนางก็โทรกลับไปถามที่บ้านอยู่ว่ามาเปล่าเฮ้ยนางรู้จังหวะนี่มุกไงมุกไงเนี่ยมุกเนี่ยหาแล้วเนี่ยอ๋อมุกเนี้ยเหรอเออเขาไม่เล่นกันแล้วอย่าเผลอไปเล่นกับใครนะเดี๋ยวเขาตบล่วงเราเลยนะเฮ้ยจริงขำกันในทีวีอ่ะเออขำไหมเราต้องขำสิไม่ขำอยู่ไม่ได้สมัยเนี้ยตลกใหม่มันเกิดขึ้นเยอะครับผมเออนี่มาในขันนี้ครับวันนั้นตอนนี้น่าเบื่อแล้วตลกตายเยอะมากเลยเออใครตายงานสายยันดอกชะเดาหนีดอกมาดันเนี่ยป่าตอกก็ตายเออแล้วโอ้อยู่อีกไม่นานเดี๋ยวน้าก็ตายนะอ๋อใช่ตายพร้อมพ่อมึงอ่ะโอ้ยอีกสักรูปนะอีกสักรูปดีกว่าไม่มีปัญหาจัดให้โอ้ยอีกสักรูปอันนี้คู่เลยนะถ่ายคู่เลยเหรอได้เอาแบบรูปไม่ต้องถ่ายเหมือนคนอื่นนะแบบสนิทนะเออแบบฮาฮากันนั่งเลยฮาฮาเลยนะเออแบบฮาฮาเลยเออโอเคเหยียบขนาดนี้ไม่เหยียบหัวเลยนะเอาได้ในก้มหน่อยเหยียบหัวขอบคุณครับโอเคเอามาแล้วจะส่งรูปมาให้นะเฮ้ยแต่งยังไม่เสร็จอีกเหรอคะก็ดูหน้าน้องเขาสิกูจะแต่งเป็นผีได้แค่กามเนี่ยก็ล่อไปทั้งตลับแล้วพี่อ่ะ
เจ๊เราเล่นจริงๆไม่ต้องแต่งก็หมดแล้วเล่นได้เลยเอานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้าเดี๋ยวน้าเป็นคิวแรกเลยนะน้าเดี๋ยวน้าต้องทำอะไรบ้างอ่ะเบรกแรกนะน้าดารารับเชิญเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องผีกันให้น้าเอาเรื่องผีที่น่ากลัวสุดๆที่น้ามีเนี่ยเอาออกมาเล่าในรายการว้าพูดแล้วอย่าหาว่าคุยสมัยหนุ่มๆเนี่ยน้าเนี่ยเดินผ่านป่าช้าเป็นว่าเล่นเปรียบเทียบกับเหมือนเดินพารากอนนั่นแหละ ผมผีไม่เคยกลัวหรอกงั้นน้า acting ไปเลยแล้วกันนะสบายโอเคหมดเบรกแรกเนี่ยน้ามีเบรกสุดท้ายอีกนะคะช่วงร้องของท้าผีอันเนี้ยหนูมีปล่อยคิวผีปลอมด้วยนะน้าไม่มีปัญหาหรอกน้าไม่กลัวตกใจหมดเลยน้าแต่งเสมือนเลยโอเคงั้นเดี๋ยวหนูมาตามแล้วนะจ้ะนี่อย่างงานที่ให้เซตไว้เคยจริงจังอะไรกับชีวิตบ้างไหมเนี่ยโธ่พี่สมรักเรามีทั้งผีมีทั้งหมอผีด้วยนะครับพี่รับรองว่างานเนี้ยน่ากลัวสุดๆอยู่แล้วพี่โหพูดแล้วยังขนลุกเลยเนี่ยเออเดี๋ยวกูจะคอยดูอย่าไปเครียดนะพี่เดี๋ยวน่าจะแก่เร็วนะแล้วปล่อยให้หมาเข้ามาในนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเวลาถ่ายจริงจะหายไปหมดอ่ะไอ้ไอ้มาเน่มาเน่มารับตีนไอ้เดี๋ยวก็สาดกาแฟเลยหมาบ้าตายตายเชิญนั่งครับหลังถ้าคุณแดงจะมาก็โทรบอกล่วงหน้าก่อนนะครับผมจะได้เตรียมการต้อนรับให้ดีกว่านี้นะครับมาจับผิดเขาโทรบอกกันเหรอสำลักฉันสั่งให้ออฟฟิศโทรมารายงานเรตติ้งทุกเบรกถ้าเรตติ้งมันไม่ดีขึ้นอ่ะก็สั่งลือได้เลยนะคุณแดงครับหมาน่ารักจังเลยนะครับครับเชิญครับดูสิ่งที่เราเตรียมไว้นะครับฟังนะพวกนายจะเป็นหมอผีจริงหรือปลอมฉันไม่สนนะวันนี้แต่วันนี้พวกนายต้องแสดงเป็นหมอผีจริงให้ได้เป็นหมอผีจริงฉันหมายถึงว่าพวกนายอ่ะต้องโชว์ปราบผีให้ได้ได้ครับเจ๊เดี๋ยวจัดให้เต็มกราฟเลยใครเจ๊แกไอ้แว่นแล้วไอ้โชว์ดุนปาซิลแบบวันนั้นน่ะไม่เอานะรายการฉันดูได้ทุกเพศทุกวัยไหนโชว์ให้ดูหน่อยดินี่มันกลหลอกเด็กฉันหมายถึงแบบขลังๆแบบใน YouTube อ่ะนะมะนะโมอากาลิโกเอฮิปัสสิโตเลสโกโลตัสมันมีที่ไหนล่ะมันจะรีบเปิดไปไหนวะโชว์แม่งไปเลยเชื่อผมอะไรวะคุณว่าระบบเสียงไกด์เฟกก็โอเคนะอ้าวแน่นอนสิครับผมให้เพื่อนที่เป็นซาวด์เอนจิเนียร์มาจากเยอรมันเนี่ยเขามาเซตอัพให้อะครับระบบเครื่องเสียงของเราตอนนี้ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับทุกอย่างก็เพื่อคุณแดงอะครับมาสายแค่ซาวด์เทสเนี่ยกูก็อึ้งแดงแล้วมึงเป็นของจริงว่ะพี่ชอบเสียงอ้าวเฮ้ยพี่ยินทำไรอะฮะมึงมานี่เลยชมพู่สุดยอดอ่ะเจ๊เก้นายเอาน้องเขาไปซ่อนไว้ที่ไหนมาอีชมพู่ยังไม่ถึงคิวมึงมาลงกระบอกมาก่อนเร็วฮะเฮ้ยชมพู่ไปไหนกันมาก่อนอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้ผีชมพู่เจ้าสาวผู้อาภัพเรียงน่ากลัวไม่พอเอ้ามึงก็ไปแกล้งน้องเขาคุณหนูกูผีเหรอเปล่าเมื่อกี้ผีเหรอก็ผีที่มาปราบในรายการไงจะกลัวไปทำไมผีแค่นี้ปราบสบายมากก็ไม่ได้กลัวแต่ฉันแค่ไม่ชินน่ะแล้วไอ้ที่ทำเมื่อกี้ได้ก็ทำตอนจริงก็ทำให้ได้เหมือนเมื่อกี้เลยนะได้แต่เดี๋ยว
ไปตามจับมันก่อนปะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอย่าบอกเลยว่าไม่ใช่ฉี่ฉันมึงว่าน้องก็ฉี่ปะวะไม่ได้ฉี่พี่มันเยี่ยวมึงจะหยิบตัวไหนมันก็ไม่หยิบดันหยิบอีชมพู่เด็กกระจานมาแล้วแม่งกุนตีนอะไรฮะโอ้ยพี่ชมพู่ไม่มีอะไรหรอกเกรงใจฉี่จะตายงั้นมึงดูมันเลยก็แล้วกันนะป่านนี้ไม่รู้ไปหลอกใครหัวใจวายแล้วมึงเนี่ยแล้วจะถ่ายอยู่แล้วมึงอยู่ไหนวะเนี่ยไม่เป็นไรพี่นี่ตามเครื่องจับวิญญาณไปเดี๋ยวก็เจอและอย่างยันแปะไว้รอบตึกเลยมันไปไหนไม่ได้หรอกชัวร์ป่ะอยู่แล้วเป็นอะไรอะหนูก้อยแสดงเป็นผีอะค่ะเวลาก้อยอินมากๆก้อยต้องกรี๊ดออกมาให้มันหายอึดอัดนะคะแต่แต่งหน้าดีนะโอ้หนาขั้นเทพแล้วหนูก็แต่งด้วยเหรอคนนั้นไม่ใช่ผีแต่นะคะการแสดงเป็นผีนอกจากเมคอัพแล้วมันยังต้องออกมาจากใจด้วยค่ะผีมันต้องมีความแค้นมันต้องดึงพลังให้ขึ้นมาจากท้องเพื่อแสดงออกทางสายตาอย่างนี้ค่ะนะไม่น่ากลัวหรอคะพี่ก็ทำอะไรไม่รู้นะสงสัยมันไม่เต็มเออนี่นะชิวๆไปก่อนนะเดี๋ยวพวกหนูจะไปกินข้าวเนาะกินกันดีกว่าเนี่ยแล้วผมนะรอให้ยาวก่อนนะนะเดี๋ยวหนูมาทำให้นี่ปากดีเหลือเกินชมพู่มีสัญญาณปะวะเงียบกริบเลยพี่หน้าผู้กลัวนี่มันทำยังไงต้องซ้อมก่อนเวิร์กจ๋ามากดับอยู่ได้มีผีเจ้าสาวด้วยเว้ยดูจากบาดแผลแล้วเนี่ยยิงตัวตายเจ้าเบาทิ้งแล้วทีท่าเป็นรู้เลยเหรอไหนโอ้โหคุยล้วงลึกได้ด้วยโอ้ยสุดยอดเบ็ดอัพขั้นเทพเลยเก็บทุกรายละเอียดทุกอนูรูขุนขนลองแย่ใหม่สิน้าจะอารมณ์ร่วมไปด้วยอยู่แล้วแต่งงานกับหนูไหมใจง่ายนะเราเนี่ยเห็นคนรอไม่ได้เลยชวนแต่งงานแต่งก็ได้รอให้สวยก่อนแล้วจะให้แม่ไปขอนะอ้าวกลับมาแล้วเหรอเมื่อกี้น้าขอโทษนะนี่รายการนี้มีผีสองตัวเลยนะเขาเรียกว่าน่ากลัวกำลังสองไหนคะนะก็นี่ไงนั่งอยู่ว้ายเมื่อกี้ยังนั่งอยู่นี่เลยน้าไม่ได้โกหกนี่กูโดนแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยแม่คุณโถตกใจหมดเลยนี่น่ากลัวนะเนี่ยน่ากลัวหนูเมื่อกี้หนูเสียใจจนขี้ไม่ออกเลยตอนนี้หนูสบายใจแล้วหนูไปขี้ใหม่เดี๋ยวไอ้หนูฝากบอกทีมงานด้วยนะน้ากลับก่อนนะน้าคิวนานแล้วค่ะโอ้ยไม่
ไม่ได้นะไม่เอาน้าไม่ไปไม่ไปไปไม่ได้น้าก็ไม่ไปเดี๋ยวน้ารอในห้องนี้ก่อนนะห้องเนี้ยแหละพี่ตั้มเอาความผมแล้วโอ๊ยรีบเข้าไปก่อนไปเร็วไอ้ยูเปิดไปโอ๊ยมาขังทำไมในนี้วะโอ๊ย5 4 3 2ไอ้สามขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Ghost Day สดเป็นไงเป็นกันและในค่ำคืนพิเศษคืนนี้จะทำให้ท่านรู้จักความน่ากลัวขนพองสยองกล้าวกันแบบสดๆและโชว์พิเศษสุดครั้งแรกในโลกที่จะทำให้คุณจดจำไปจนวันตายสัตว์ของปลอมเฮียหรือว่าของจริงเชิญพบกับแขกรับเชิญของเราครับนักคอมครับพี่จอยพอแล้วสวัสดีครับนะสวัสดีครับนครครับนะมีเรื่องราวสยองขวัญแบบสุดๆมาเล่าให้ฟังใช่ไหมฮะพูดง่ายๆว่าที่สุดของแจ้เล่าเลยนะช่วงนั้นน่ะน้าสับสนมากน้าทำอะไรไม่ถูกอ่ะแต่พอน้าตั้งสติได้น้าตัดสินใจเอานิ้วเนี่ยแย่เข้าไปในรูผีแล้วก็ควงควงเอ็งเชื่อไหมมันร้องคำควรมากนะแย่เข้าไปมันแฉะยังไงไม่รู้ล่ะบอกไม่ถูกอ่ะเฮ้ยแต่น้าก็ยังมั่นใจนะว่ามันไม่ใช่ผีคนนะแฉะขนาดนั้นได้นะเพื่อความสบายใจน้าเลยขอมันแย่ซ้ำเท่านั้นแหละผีล้านเปอร์เซ็นต์โหขนลุกเลยเนี่ยรายการน่ากลัวดีนะครับเฮ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยสองครั้งแล้วไอ้เหี้ยโอ้ยมึงจะร้องโหยหวนทำไมวะอย่ามารักกูเลยมึงกับกูอยู่ด้วยกันไม่ได้กูมีครอบครัวมีลูกมีเมียแล้วเฮ้ยอาขอโทษอะไรของน้าเนี่ยนะแล้วที่น้าบอกว่าเรื่องเกิดในห้องแต่งตัวบอกได้ไหมว่าที่ไหนพี่จอยปล่อยหุ่นงอแล้วแคบๆไว้จับนักคอมไว้เลยตัดเข้าโฆษณาได้เลยตามหมอผีมาก็ไม่เลวนะเฮ้ยไอ้แหนมเขาขัดไปตั้งนานแล้วเนี่ยไอ้ก็โชว์ออฟจังเลยชมพู่มันจะลงดีๆหรือมันจะเจ็บตัวนะมานะ
เดี๋ยวเช็ดเองแม่ลงกระป๋องนะแม่นะไม่มีที่ไหนสุขเท่าบ้านเราแล้วเชื่อฟังกันดีทั้งนั้นมึงอ่ะว่าไงพวกนายพร้อมยังแป๊บนะคุณหนูเอ้าพี่ชมพู่ลงกระป๋องเฮ้ยพวกนายยังหลุดอ่ะเฮ้ยน่าเชื่อมึงเลยเฉียดแล้วคราวนี้จะเอาผีที่ไหนมาปราบวะเฮ้ยไม่ได้นะเทปนี้มันสำคัญกับอนาคตของฉันรวมถึงอนาคตของพวกนายด้วยหมายความว่าไงก็ถ้าพวกนายทำแบบในคลิปไม่ได้อะคนดูที่บ้านอะก็จะหาพวกนายเป็นแกงต้มตุ๋นแล้วก็เสียบถึงโคตรเง่าอาจารย์พวกนายด้วยแหละกลับเฮ้ยกลับดื้อๆอย่างนี้ได้ไงอะงงฝรั่งงงเอ้ยเชียร์คิดว่าอยู่แล้วว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดเชียร์ก็เลยเตรียมมาไว้สักไปวันนี้อาจารย์พอจะมีของดีติดตัวไหมผมจะไว้กันผีเช่าบูชา999องค์สุดท้ายในโลกนี้มีหมื่นมีแสนก็ซื้อไม่ได้นะครับนะกันผีแค้วคาดขับรถแหกโค้งล้มคว่ำ48ตลบรอดรอดตายรอดออกมาตายนอกกระจกแน่แต่องค์อื่นหรือจะเอาโอ้ยไม่เอาวันนี้พกเงินมาน้อยโบราณเขาบอกว่าพระดีเหรียญดีต้องเอาใส่ไว้ในปากมันจะได้แคล้วคลาดและปลอดภัยอ้าวน้าหนูว่าน้าตาฝาดไปแน่ๆเลยอะนอนดึกหรือเปล่าอ๋อพุ่มกินเหล้ามาเออแล้วดูดเนื้อมานับถือเจ้าแม่กวนอิมงั้นก็ฟีเจอริ่งกับเมียมาทั้งคืนโอ้โหเฮ้ยพระลงคอไปเลยนี่อีหนูมึงเลิกถามได้แล้วกูจะตายเพราะมึงนี่แหละพี่สมรักมานี่มานี่พี่คุณแดงว่าไงคะยังไม่รู้ว่ะเดาไม่ออกเดี๋ยวเบรกหน้านะหนูจัดเต็มทีนี้นะคุณแดงก็คุณแดงเหอะเอางั้นเชียจริงพี่เอ้ย1นาทีพร้อมถ่ายเฮ้ยจะเริ่มถ่ายแล้วเหรอเนี่ยใช่พี่อ้าวไอ้แหนมของพี่เนี่ยมันหายหัวไปไหนของมันน่ะอ้าวอ่ะโถเอ้ยชมนิดชมหน่อยทำเป็นเหลิงเฮ้ยพี่ป้อมเมียพี่มีชู้เมียพี่มีชู้ไม่ใช่พี่ขอตัวนะจะกลับไปเคลียร์ก่อนขอโทษด้วยพี่แหนมมันเป็นเกมไม่ใช่เหรออ่ะโอเคโอเคโอเคเอาอย่างนี้แล้วกันนะหนูนาเนี่ยไปซื้อแทนพี่เดี๋ยวพี่เนี่ยไปทำเรื่องซาวเช็คเองเกดนาตี้ผีนะแสดงเรียบร้อยยังเกดแต่งเสร็จแล้วแต่ผีน้องก้อยอ่ะมันหายหัวไปไหนก็ไม่รู้ก็ไปตามสิกูว่านะเดี๋ยวเราแยกกันไปตามหาดีกว่าจะได้รีบกลับกูกลัวว่ะมึงไปทางนี้แล้วกันเดี๋ยวกูไปทางนี้เองขอต้อนรับเข้าสู่รายการGhost Day สดช่วงที่2ช่วงนี้นะครับผมขอแนะนำว่าถ้าท่านผู้ชมใจไม่แข็งพอแล้วก็เปลี่ยนช่องไปดูละครได้นะครับเพราะสิ่งที่ผู้ชมจะได้เห็นต่อจากนี้อาจเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของท่านกับผีตัวเป็นๆและการปราบผีกันแบบสดๆในรายการของเราแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากหมอผีมืออาชีพผู้ที่จะมาทำให้เราตาสว่างเรื่องพูดผีและวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องลี้ลับกันมานานเชิญพบกับอาจารย์เม่นและศิษย์น้องเชียร์ครับป้อมคอยดูนะพี่เรตติ้งเนี่ย
พุ่งแน่ๆท่านผู้ชมเตรียมพบกับการปราบผีสดๆครั้งแรกของโลกเชิญครับอาจารย์จัดเต็มเลยฮะเอาไงอ่ะมึงหยิบกระบอกเปล่ามาดีวะหรอชิบหายแล้วพี่เอาไงดีอ่ะโมโม่ตามกูไปเฮ้ยไอ้ผีร้ายนึกว่าอยู่ที่ไหนมากดกายเดี๋ยวนี้ด้วยคุณผู้ชมครับที่เห็นต่อหน้าผมอยู่ตอนนี้คือวิญญาณร้ายแต่คุณอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าคลื่นความถี่ไม่ตรงกันเดี๋ยวผมจะทำให้มันปรากฏตัวเช็ดยันแปดพบมึงรู้จักอาจารย์เม่นตะไลโกรธโคตรอยู่ไหลน้อยไปละเช็ดนุ่มอาคมอยากจะลองดีกับอาจารย์เม่นใช่ไหมหลบปะหลบปะหลบไปไหนอะหลบไปไหนอะฮะช่วยมองหาดิวะไม่เห็นมึงที่คุยกันไว้เลยหนูนาบนเวทีอะไม่ไปดิไม่เห็นมีอะไรออกมาเลยอะอะไรวะเจ้าที่ป่ะพี่ไม่ใช่แล้วไหนวะไม่เห็นมีอะไรเลยห่วยแตกทำใจเถอะเราทำดีที่สุดแล้วไม่ได้แล้วพี่เราทำรายการนี้ไม่ได้ไหนจะรถหนูคอนโดหนูอะแล้วหนูจะเอาตังค์ที่ไหนมาผ่อนอะเอาเหอะใจเย็นๆก่อนวันถ้าเธออย่าไปติดติดมากๆนักเลยหยุดนะแม่หนูนาเป็นไรไปอ่ะมาพี่โอ๊ตจับหนูนาไม่ได้โอเคพี่ได้เลยเหรียญที่อยู่ในกระเพาะคุ้มครองลูกด้วยไอ้สินเอาพลมาจดดูดาวเร็วเร็วเข้าที่ยุ่งตอนนี้นะครับทีมงานของเราคนหนึ่งอ่ะมีอาการกระสับกระส่ายเหมือนโดนผีเข้าครับไอ้หมอผีมึงกล้าลองดีกับกูเอาไงครับท่านเฮ้ยใจเย็นกันเว้ยเดี๋ยวประสาทซ้ำรอยทรงเนี้ยแอคติ้งล้วนๆไอ้งูนายบอกอย่าพึ่งไงป้องกันตัวยังขนาดนี้ยังยิ้มได้ของจริงแล้วมั้งเนี่ยดูดิเฮ้ยผีขออยู่ด้วยคนนะอยู่ด้วยกันจะอุ่นใจดิโอเคเฮ้ยชิสู้กูสู้กูไอ้ขออยู่ด้วยคนนะทั้งนายแอร์มันร้อนโอเคนะไอ้หนูชนะไปขนาดนี้ยังไม่เป็นไรเลยเว้ยเฉียดปืนภาษาเสกพี่พี่เหล่าพวกมึงจะท
ำให้กูได้อ่ะบวกสายสิงพี่เอาหัวด้วยไอ้หนูเฮียลงไปบ้านกันไปก่อนเดี๋ยวกูจะไปทีไล่มาอีกทีเดี๋ยวเด้แซ่แซ่โอ๊ยมาบอกหน่อยอ๋อพี่มาบอกว่าแค่นี้ยังเบาไปไอ้ควายพี่มาด่าพี่ควายด้วยมือรายการผีแน่เหรอเนี่ยย้ำอีกทีนะครับที่คุณเห็นตอนนี้นี่เป็นเสียงโหยหวนจากปีศาจร้ายเลยนะครับไม่ใช่เสียงผู้หญิงคนนี้นะครับทำไมมึงโอ้ยมันเฮียจริงๆเฮียนักใช่ไหมสงสัยจะออกแล้วสงสัยตอนเนี้ยผีจะออกจากทีมงานแล้วครับท่านผู้ชมผียังไม่ออกดีกว่าจับไปมาจับไปมาไอ้หมอผีทำไมสองคนนี้ไม่ฝันขนาดนั้นนะไล่ผีอยู่ไงท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เมื่อกี้นะครับทำเอาผมอ่ะแทบหยุดหายใจไปเลยทีเดียวและตอนนี้อาจารย์ทั้งสองท่านได้ไล่ผีที่เข้าสิงทีมงานออกไปเรียบร้อยแล้วครับผีใจจัดแกออกมาดีแสดงว่าผมได้ตังค์แล้วใช่ไหมยังชาดับเฮ้ยน่าไปแล้ววะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมเป็นอย่างเงี้ยก็คุณหนูดิผีเข้าอ่ะแล้วซ้อมเราเอาซ้อมเราเนี่ยเราปมไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจคือเราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเรตติ้งเบรก2ดีมากเลยนะรุ่นน้องฉันโทรมารายงานว่าเรตติ้งอ่ะชนะรายการวิทวัฒน์มาว่าแต่ว่าไอ้ผีที่ออกอ่ะมันออกแล้วมันไปอยู่ที่ไหนอ่ะไปสู่สุคติแล้วมั้งไม่ใช่แล้วฉันรู้แล้วมันอยู่ไหนอยู่ไหนนะแค่นี้ครับแล้วมันจะทำการถ่ายทอดสดต่อไปได้ยังไงยังไงก็ต้องได้แล้วเรื่องผีล่ะครับว่าไงพวกนายสองคนจะห่วงอะไรเมื่อกี้ไม่เห็นเหรอก็ดีเราจะได้เผยคนทั่วประเทศได้เห็นการถ่ายผีผ่านทีวีเป็นครั้งแรกในโลกการถ่ายทอดสดครั้งนี้ฉันจะทำให้พิธีกรปากหมามันอับอายขายขี้หน้าไปนี่เหลืออีกกี่นาทีถึงเวลาถ่ายทอดสดครับอีกสองนาทีพี่น้องผีที่ผีเข้าทำภายในป้อมได้นะได้พี่ดีใครถ่ายผีที่ฉันได้ถึงจ่ายไม่อั้นงั้นเราจะแบ่งเป็น2ทีมออกถ่ายผีนักคอมเป็นพิธีกรให้หนูนะคะนะถามกูสักคำนะว่ากูจะไปอ่ะหรือนักคอมไม่ทำฉันจ่ายให้เยอะนะไม่อยู่ไหนครับงั้นผมคุมสวิตชิ่งใครในป้อมเองเฮ้ยอ้า
แล้วก็กลับกันไปหมดแล้วแล้วนี่มาอยู่อะไรกันตรงเนี้ยคะเอาล่ะเอาล่ะเธอมาก็ดีละเกดเดี๋ยวช่วยฉันคุมเสียงด้วยถ้างั้นก็ทุกคนแยกย้ายกันไปทำงานได้แล้วไปผีที่มาออกรายการวันนี้รอเวอร์ก็เออดิโดนมากอ่ะนี่ถ้าได้นะกูจะยอมบวชชีไปอยู่สำนักเดียวกันเลยคนเนี้ยกูรักจริงโว้ยห่วงก็แต่อีกูบรีเกตนั่นแหละมันจะง่ามไปซะก่อนเว้ยแค่นี้ก่อนเว้ยงานเข้าอ่ะพี่ป้อมมาตามแนตตี้เองเลยเหรอคะแนตตี้อ่ะไม่ได้อู้เลยนะคะไม่เห็นต้องทำหน้าดุขนาดนี้เลยอ่ะแนตตี้กลัวไปหมดแล้วอ่ะไม่เชื่อก็ลองจับนี้ดูสิคะดูสิใจเต้นตุบตุบตุบไปหมดแล้วอ่ะโอ้ย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 สี่สามสองกับกดรายการโค้ดเดย์สดนะครับช่วงนี้ช่วงที่สามขอเล่าเท่าความนิดนึงเมื่อกี้ทีมงานเราโดนผีเข้าอาจารย์เม่นนะก็ไล่ผีร้ายออกไปแล้วแต่ว่าผีร้ายอ่ะอาศัยช่วงชุลมุนครับเข้าสิงผู้กำกับรายการของเราในตอนนี้ผีร้ายก็อยู่ในตึกนี้นี่เรากำลังตามล่ามันอยู่นะครับนี่ยินเสียงมาจากข้างนู้นตามมาดูกันเลยครับแล้วตอนนี้นะครับทีมงานบางส่วนของเราหนีกลับไปแล้วครับแล้วข้างหน้ามันมีอะไรอ่ะจานนำดิอุ้ยข้างในน่าจะเป็นห้องที่เกิดเรื่องนะครับไปสุดด้วยตาคุณเองเลยนะครับเฮ้ยตาข้องมึงเข้าไปอยู่ในบ้านโอ้โหเขาไม่ดีหรอกพี่เทพน้ำเธออุ้ยจะเขียนจะมีมูดมันได้ไหมเราเป็นไอ้เฮ้ยอะไรกันได้กันหนาวะโอ้ยจานอยู่นี่แน่ใจนะเออแล้วเขาอยู่ไหนโอ้โหอะไรเข้าไปก่อนเลยเข้าไปก่อนเลยชิบหายแล้วไหมเฮ้ยไอ้ดอนกูคอมนะคอมคอมเฮ้ยนักคอมตายแล้ววะฮะนักคอมตายเลยเหรอเอาถึงจะตายเลยเนี่ยตายเลยเหรอวะนี่มันตายเลยเหรอวะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปนะเฮ้ยไม่ต้องกลัวเราคนตายใหม่ๆเส้นมันยืดอ๋อจริงอ่ะไหนลองดิอุ้ยอุ้ยแม่นแล้วเฮ้ยวิญญาณร้ายคงพยายามสิงใครสักคนแล้วหนีออกจากตึกนี้อันนี้ไม่ได้ติดยันอยู่แล้วทำไมไม่ปล่อยมันไปแล้วเอ้าเห็นแก่ตัวเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามันหลุดออกไปนะเว้ยชาวบ้านเดือดร้อนเป็นแถบเฮ้ยไอ้เนี่ยเจ้าผีเนี่ยมาถ่ายอะไรเนี่ยดูสิดูสภาพศพนักคอมเห็นไหมเขาต้องต่อสู้กับผีร้ายจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตเราจะปล่อยเขาตายฟรีอ่ะเมื่อไหร่พี่สมรักบอกเวลาไฟเขาถ่ายเห็นภาพหน่อยดิได้พี่อ้าวพี่เฮ้ยอ้าวพี่ลาฟาเอลหายไปแล้วอ่ะไปไหนแล้วไอ้แฝดนี่วะก็จะเอายังไงอ่ะจะถ่ายต่อมั้ยเนี่ยครับพี่ไม่ได้เราต้องให้รายการเราถ่ายต่อไปเราจะให้นักคอมตายฟรีไม่ได้เพื่อรายการของเราถ่ายเป็นมั้ยเนี่ยไม่รู้อ่ะถ่ายต้องถ่ายโอเคพี่หนูจัดการเองมึงแกล้งกูหรือไงรู้ยังไม่ตายอ้าวเฮ้ยฉันยืนไง
ามจริงๆเถอะพวกมึงแกล้งกูเหรอผีแล้วมันอยู่ทั้งนอกมายืนเถียงข้ามศพกูไปข้ามศพกูมาอยู่ได้เห็นเรียกกูน้ากูน้าเนี่ยพวกมึงนับถือกูไหมน้าน้าไม่เป็นไรอ่ะพวกหนูดีใจมากเลยนะน้าเหรอโถอีงามไส้มึงเป็นตัวดีเลยเหยียบเส้นเลือดใหญ่กูแล้วน้าเป็นไรเนี่ยกูแกล้งตายอ่ะสิโอ้ยผีนะไม่ใช่หมีชั่วนั่นเว้ยชุลมุนออกทีวีว่ะอ๋อเหรอตัวครับมันเป็นเรื่องจริงนะน้าแล้วคนอื่นเขาหายไปเลยกันหมดที่น้าจำได้อ่ะนะตอนนั้นอ่ะพวกเรากำลังเดินตามหาผู้กับแต่ได้ยินเสียงกรีดร้องพวกเราก็วิ่งตามเสียงนั้นไประวังใกล้จนสัมผัสได้น้าแทบได้ยินเสียงเพลงรักบรรเลงในหัวใจของหนุ่มสาวทั้งคู่โอ้ยไอ้เวนมึงนี่สงสัยเป็นเรื่องพี่จริงนะหญิงสาวหลุดจากน้ำมือผู้กำกับบันไลแล้วมันหันมาด้วยสายตาเครียดแค้นแต่ก็สายไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยแม่งทิ้งกูเมื่อกี้เมื่อกี้มันยังซึ้งกันอยู่เลยว่าน้าไม่รอดแน่แต่ทันใดนั้นร่างผู้กำกับก็เจ็บปวดด้วยอะไรบางอย่างก่อนที่มันจะหนีไปข้าเอาไปข้าไม่ไหวที่นครรอดมาได้ผมว่าเป็นเพราะเหรียญอาจารย์เกียร์แน่แน่ถ้าจะใช่เฮ้ยเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยเฮ้ยของกูมาของใครของมันอาจารย์มีอีกสักองไหมครับเก็บไปคุ้มครองกายเลิกรายการเฮียตังกันโอ้งั้นเดี๋ยวจบรายการผมคืนเฮ้ยเช่าแล้วคืนไม่ได้วงงั้นไม่เอาแล้วผมไม่กลัวตายไงวันนี้เหรียญจานเกียร์ของแท้เลยนะครับหนูเห็นเล่ๆอยู่ไม่อยากได้สักองเหรอบ้าหนูไม่ได้เล่เลยนะสายตาเองนะมันฟ้องถึงเล่ก็ไม่มีแล้วหมดแล้วถ้าฉันเจอผีฉันทำไงอ่ะมีนี่อะไรอ่ะรักยมป้องกันกายสำหรับคุณหนุ่มผมไม่คิดเงินถือว่าเจ้ากันไหมเชื่อถือได้หรอรักยมที่ไหนอ่ะมีตัวเดียวยมไม่มามีแต่รักให้คุณหนูโดมประกาศรักจัดๆขันเทพนะมึงเนี่ยไม่ใช่ตรงนั้นตรงไหนฮะเฉียดทำไม่เป็นอ่ะขยับนิ้วนิดนึงสิกดตรงนี้โหอีนี่ขนาดไม่มีลมอีกนะตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละใช่ไหมไอ้ติดแล้วเฮ้ยพี่รักเฮ้ยนี่ครับมันต้องได้อารมณ์อย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามันเห็นด้วยนะอยู่ในจอด้วยค่ะมันกำลังมาที่ห้องโอเบลผีมันอยู่ที่ไหนอ่ะเหม็นอะไรอ่ะเน่าผีดิไอ้เหี้ยโอ้ย
แม้ว่าเทศาสัตว์ละสามารถทำสริบบุรุษเฮ้ยสักให้ดังหน่อยโอ้ยสักเลยฮัลโหลสามแก๊สสองสามตกปากซอยนะไอ้วะเนี่ยเฮ้ยเวลาสำหรับเบรกนี้นะครับติดตามเบรกต่อไปคุณเมี่ยวอ่ะดูสิว่าอาจารย์เม็ดจะส่งวิญญาณร้ายเป็นลงพลโลกได้หรือเปล่าต้องใช้ฐานมันจะอ่อนเฮ้ยฐานอ่อนบ้านนายดิฐานอ่อนมันต้องเบาๆไม่ใช่หรอนั่นแสดงว่ามันต้องอยู่แถวนี้อ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นปุ๊บปั๊บปั๊บตัวกับตัวนั่นออกจากหลังกูไปโอ้หนาก็เล่นอะไรไม่รู้เรื่องมึงอะเล่นไม่รู้เรื่องชนยังไงก็เข้าแง่มไปบ้าโไม่ต้องกลัวนะครับพี่เมย์เป็นศิษย์อาจารย์เกี้ยผีมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับแต่เพื่อความชัวร์เดี๋ยวผมแปะยันนี้ไว้รอบห้องเลยแล้วกันเฮ้ยแบตหมดเฮ้ยรู้ทางว่าเนี่ยนะเชื่อข้าเถอะเขาไม่เคยมาที่นี่หรอกแต่อย่างน้อยข้าก็ไปไม่ถูกอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าไปไหนอย่ามาอย่าไปไหนจะบ้าเหรอไม่ใช่นักแสดงเอ็กต้าเขาแต่งเป็นผีใช่หรือเปล่ามาดิลงใจนึกว่าหลงทางนี่มึงหายไปไหนมาเนี่ยเขาตามหาอะไรทั่วหมดเป็นไงชัวร์ไหมแต่งเสมือนเลยโอ้ยควายเห็นอะไรหนูแค่ไม่ชินเวลาเห็นหน้าตัวเองในกระจกอะค่ะโอ้ยควายโตป่านนี้ยังไม่ชินหน้าตัวเองอีกที่หลังจะร้อนอย่างนี้นะตกอกตกใจหมดแล้วยิ่งคืนเนี้ยหน้าผ่านอะไรมาเยอะไปเดินหน้าเลยเดินหน้าฉันเดินกลางเออผมเดินกลางด้วยนะเฮ้ยอย่าเกลียดอีกI'm sorry.
อาจารย์เวลาสอนเสือกไม่ตั้งใจนี่มึงจำคาถาที่กูสอนได้ไหมทำได้แบบนี้เหรอมึงไม่สำนึกอีกมึงเสือกกวนตีนไอ้กระโหลกหนาเอ้ยลูกนี้กูน่าจะเอาควายมาฝึกสักดีมึงพยายามนึกดูมึงนึกไม่ออกมึงก็ตายไปซะทีมข้าพเจ้าพุทธนางสาพุทธวจีธาสัตว์สามัคคีสวิสุรุตตานุตตุวิก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 รุตตานุตตุวิโอเคดีมากเรตติ้งดีกว่าเบรกที่แล้วเยอะเลยสปอนเซอร์โทรเข้ามาเพียบถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องถอดรายการแล้วใช่ไหมครับพวกเธอทำได้นะหนานำเนี่ยรู้ทางปะเนี่ยตามมาเถอะดาเชื่อเธอหรือว่าเราหลงวะปากเสียใช่ก็แน่สิคะเมื่อกี้นาก็พาเราเดินผ่านตรงนี้มาแล้วฮะไงล่ะเนี่ยเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยใจเย็นนะนี่ข้ามีเรียนอาจารย์เกี้ยวเว้ยเสี่ยงดวงเอาใช้โยนถ้าออกหัวไปทางโน้นถ้าออกก้อยไปทางนี้กินไปนู่นแล้วหนาไปดูดิกูโยนแล้วมึงอะไรไปดูก้อยนะนู่นยิงอามไส้มึงขึ้นไปทำไมอ่ะมึงอยากเล่นนักหรือไงก็ได้
เดี๋ยวกูสั่งแอคชั่นแล้วมึงโดดเลยนะแอคชั่นลงทุนซะด้วยทำไมตามันแดงๆผีผีหรือผีผีพอแล้วเลิกเล่นได้แล้วเฮ้ยเปลี่ยนอะไรของมึงเนี่ยมีพอนะเขาทำไมจริงของจริงช่วยด้วยช่วยด้วยเร็วช่วยไงอะเลียนโอ้ยชิบหายจะเป็นด่านเดี๋ยวกูจะตายอยู่แล้วพอดีแล้วกูจะตายแล้วไปดิไปเอาเหรียญมาไปนู่นน่ะตามกูมาแล้วอย่าห่างกูชั่วร้ายที่สุดมันคงไม่ปล่อยให้เรารอดไปได้เลยสักคนถ้าเราไม่ตายกันหมดมันก็ไม่หยุดอยู่ทางเดียวต้องทำลายวิญญาณมันให้ได้สรุปมาเลยไอ้การที่จะหยุดมันน่ะต้องทำยังไงไอ้เฉียดพาทีไปทำฟ้าผ่าเทียมเดี๋ยวผมจะพยายามล่อวิญญาณไปที่จุดฟ้าผ่าทุกคนเตรียมพร้อมตัดเข้าเบรกสุดท้ายได้เลย5 4 3 2ไหนอ่ะรู้ป่ะเขาเตือนมานะตอนนี้ผีมันกำลังไล่สิงคนอยู่เรื่องนี้แหละครับที่ผมจะบอกกับพี่อ่ะเพราะว่าตอนนี้นักแสดงของเราอ่ะโดนผีเข้าไปคนแล้วพี่น้องนักแสดงผีมันก็มีอยู่คนเดียวเลยว่ะคุณแดงครับผมฝากภารกิจที่เหลืออยู่ทำให้มันลุล่วงแทนผมด้วยครับจะไปกลัวทำไมเราสัญญาแล้วนะถ้าตาแบลเลยอยู่ข้างๆคุณหนูเราจะไม่ให้ใครมาทำให้คุณหนูเจ็บอีกยังสิงอยู่เนี่ยคุณตีนละไม่ใช่คือต้องใช้เลือดสาวบริสุทธิ์มันล่อวิญญาณมันยิ่งมันบาดเจ็บนะยิ่งหิวเดี๋ยวเลือดสาวบริสุทธิ์ทำให้มันคลั่งเลยใช่เหรอเฮ้ยจริงโกหกทำไมวะตอนนี้อาจารย์เม่นต้องการเลือดสาวบริสุทธิ์ด่วนใครมีแจ้งด้วยนะจะมาล่อผีไม่ได้แล้วอะเคยโดนแล้วอะเฉียก็เคยโดนเหมือนกันไม่ได้อยากเป็นคนแรกแต่ขอเป็นคนสุดท้ายก็พอแต่เขาอะไม่อยากเป็นคนสุดท้ายแ
ขอเป็นหนึ่งในใจเธอตลอดไปได้ไหมอ่ะนี่โอ้โหแม่งพวกผมผู้หญิงสมัยนี้หาบริสุทธิ์ไม่ได้เลยไงวะแกแหละหนูนายอย่ามาแอปลืมไปว่ายังไม่โดนอ่ะถ้าเยอะจริงกันคุณหนูอ่ะไม่เอาเร็วไม่มีเวลาแล้วไม่เอาฉันกลัวเจ็บเราสัญญาคุณหนูแล้วไงว่ายังไงอ่ะว่าจะไม่ทำให้คุณหนูเจ็บอีกเราสองคนกำลังช่วยกันนะเธอช่วยฉันฉันให้เธอช่วยเธอช่วยฉันฉันให้เธอช่วยแล้วถ้าเธอเหนื่อยเมื่อไหร่แล้วก็ฉันก็จะให้เธอช่วยพูดได้น่ารักมากจ้าอ้วกเอานะมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมาตั้งแต่เธอช่วยฉันฉันให้เธอช่วยแล้วนะมาช่วยขนของหน่อยไม่มีคนอยู่พอดีเลยอะไรวะแต่วีรกรรมครั้งนี้ของคุณหนูจะเป็นที่จดจำสำหรับพวกเราไปอีกแสนนานแรงๆก็เจ็บอย่างเงี้ยเงียบไปเลยบอกเงียบไงเธอทำสักอย่างดิทั้งตึกเลยใช่ไหมล่ะชวนนะน่าจะเอ้าเองไม่ต้องห่วงหรอกนะข้าเคยเป็นช่างไฟมาก่อนตอนนี้นะครับทางเราอ่ะกำลังทำฟ้าผ่าเทียมอยู่เรามีโอกาสครั้งนี้ครั้งเดียวโดยมีชีวิตของพวกเราเป็นเดิมพันไม่มีเวลาแล้วนายอยู่นี้นะเดี๋ยวเชียร์ไปทางโน้นเดี๋ยวเชียร์มึงจะบ้าหรือเปล่าจะไปกูเป็นคนเดียวเหรอน้าจะกลัวทำไมเราน้ามีเหรียญอาจารย์เกี้ยน้าจำไว้นะน้าแม่สุดยอดไปพี่อาจารย์เกี้ยเฮ้ยมึงไปกันหมดเลยเหรอเนี่ยทุกอย่างเป็นไปตามแผนทีมล่อผีอ่ะล่อผีมาที่จุดนัดพบแต่ว่าเขามาเร็วกว่ากำหนดครับความหายนะกำลังจะเกิดขึ้นนะครับอย่าเพิ่งลุกหรือเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับท่านกำลังจะได้พบกับความน่าสะพรึงกลัวด้วยสายตาของท่านเองครับเฮ้ยพี่เบ้น
จบจริงๆยืนดูหาพ่อแล้วครับเฮ้ยไปเร็วไม่มีใช่ไม่ใช่ช่วยดูด้วยแล้วกันเอาเข้าไปก่อนเฮ้ยมันติดตรงนี้วะไปมายังอ่ะการออกอากาศครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับแต่ผมอยากจะบอกกับท่านผู้ชมทุกคนว่าเรารักท่านผู้ชมทุกคนนะครับถ้ามีโอกาสเราคงได้พบกันใหม่ครับไม่ผ่ามันจะดีวะไอ้เจี๊ยบต้องแล้วโอ้ยแม่งเอ้ยพี่ลืมไปมันต้องใช้โลหะด้วยอ่ะเฮ้ยทุกไปเฮ้ยเป็นไรบ้างวะท่านผู้ชมครับผมขอกล่าวปิดรายการวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับและอยากจะบอกผู้ชมทุกท่านว่าสิ่งที่ท่านได้เห็นทั้งหมดนี่นะครับมันคือเรื่องจริงครับเราไม่ได้เซ็นนะครับและผมอยากจะบอกกับทุกท่านว่าผีมีจริงครับคุณหนู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 เฮ้ยคุณหนูไม่ฟื้นแล้ววะ อย่างนี้ต้องใช้วิธีเดิมเลยพี่ เฮ้ยฉันล้อเล่นโธ่หุยต่อยจะต่อยอีกแล้วไอ้ป้อมเงินกูล่ะรอถ่ายเสร็จก่อนดีครับนะปุบปับปุบปับจะเงินเลยครับนะมันไม่ถูกต้องชาดับแต่ขอบใจผู้นายมากนะฉันส่งผู้นายแค่นี้แหละฉันไปเก็บของต่อแล้วเดี๋ยวคุณหนูตังอะเดี๋ยวเล็กใช้ได้เสมอนะเบอร์อยู่ในนั้นอะไปเถอะ
บ๊ายบายเฮ้ยอะไรกันวะกินเต็มที่เลยจ้ะมึงไปรวยมาจากไหนขายเหรียญอาจารย์เกี้ยล้อเล่นเปล่าใหญ่ใครวะเนี่ยเมียเฉียดเองรู้จักกันไว้รู้จักกันไว้อ้าวอาจารย์ไหว้เมียผมดิสวัสดีค่ะอาจารย์พ่อเฮ้ยไอเชียนมึงไปได้กันตอนไหนวะตอนมีอารมณ์จานเต็มเลยนะความปึงปังที่เขาได้รับจากพูดน้อยสมเจ้าเป็นใครฮาเชเยซีเป็นพูดน้อยสมคนฟินชุดใหญ่ด้วยความรักกับซีรีส์จีนที่เปิดตัวแรงมากที่สุดคุณชายเราแต่งงานกันเถอะบูลิมฮีโร่จอมยุทธบูลิมแม็กซ์ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง